สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่ผึ้งวันนี้จะมาบอกวิธีการทำไข่ออนเซนแบบง่ายๆไข่แดงเหนียวนุ่มเยิ้มแบบนี้ทานกับอะไรก็อร่อยค่ะอันดับแรกเราต้องใช้ไข่ในอุณหภูมิห้องถ้าเป็นไข่ที่แช่ตู้เย็นนะคะก็นำออกมาวางทิ้งไว้สักครู่เพราะถ้านำไข่ที่เย็นไปต้มก็จะทำให้ไข่แตกได้ค่ะเตรียมน้ำใส่หม้อสำหรับการต้มไข่และที่สำคัญให้เตรียมน้ำเปล่าอีก1แก้วค่ะวิธีการทำแบบง่ายๆเลยเราก็จะนำน้ำไปต้มนะคะใส่เกลือลงไปด้วย1ช้อนชาต้มให้น้ำเดือดจัดๆเลยประมาณ5นาทีจะทำให้อุณหภูมิของน้ำนะคะมีความคงที่หลังจากนั้นก็ให้ปิดเตาไฟค่ะแล้วก็นำน้ำที่เราเตรียมไว้1แก้วเนี่ยเทลงไปเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของน้ำทำให้ไข่ออนเซนของเราค่ะไม่สุกจนเกินไปนำไข่ที่เตรียมเอาไว้แช่ลงไปได้เลยค่ะสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเรานำไข่ที่เย็นๆใส่ลงไปเนี่ยเปลือกไข่ก็จะแตกทันทีเลยแม่พึ่งเลยแนะนำให้ใช้ไข่ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะให้นำฝาหม้อมาปิดด้วยนะคะเพื่อคงความร้อนไว้พอดีวันนี้จะลองจับเวลาไข่ออนเซน3แบบเลยค่ะ15 16แล้วก็17นาทีดูซิว่าจะเป็นอย่างไรไข่ใบที่1เมื่อเพิ่งจับเวลา15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นำไปแช่น้ำเย็นไว้ประมาณ5นาทีมาลุ้นดูกันเลยค่ะว่าไข่ออนเซนของเราจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะไข่ขาวสุกกำลังพอดีเลยค่ะส่วนไข่แดงก็สวยได้รูปเลยเดี๋ยวมาเจาะกันดูนะคะปื๊ดลงไปโอ้โหไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นไข่ออนเซน16นาทีนะคะเมื่อครบเวลาก็นำมาแช่น้ำเย็นไว้ประมาณ5นาทีเหมือนกันค่ะถึงเวลาตอกไข่แล้วโปะลงไปนี่ไข่ขาวก็จะสุกเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนส่วนไข่แดงก็ยังสวยเยิ้มน่าทานใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะสุดท้ายก็จะเป็นไข่ออนเซน 17-20 นาทีนำขึ้นมาแช่น้ำไว้แล้วก็ตอกเลยอันนี้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงสุกเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันเลยนี่ค่ะเนื้อไข่แดงเป็นลูกเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยจ้าไข่แดงเยิ้มแล้วก็เหนียวหนึบน่าทานแบบนี้นะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจครัวแม่ผึ้งด้วยเรารับชมเมนูใหม่ๆพร้อมกับสาระดีๆในทุกๆวันเลยค่ะ